ปิดหัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมไปเอามาแล้วนะครับครับผมมาแล้วนะเราจะได้แชร์โอเคมาแล้วเตรียมมาไหมสวัสดีครับ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 โอเคมาแล้วเตรียมมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแชร์ก่อนเข้าแล้วเริ่มไลฟ์แล้วกดแล้วนะวรรณกรรมรีวิวหรือได้ในส่วนตัวผมก็ได้ครับโอเคเราก็เห็นมีคนดู7คนแล้วได้ครับแชร์ได้ครับอาจารย์โอเคสวัสดีครับทุกท่านโอเคนะอาจารย์เอาสวัสดีกล้องเลยครับโอเคครับสวัสดีครับครับผมวันนี้รายการสดนะครับคุยสดลดวรรณกรรมนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ในหอสมุดกลางนะครับสำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐนะครับถ้าบอกจริงๆเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักแต่ถ้าบอกว่าเป็นนักเขียนนะครับนวนิยายนะครับนักปากกาดังเลยนะครับเนียรปาตีนะครับยินดีพบกับคุณเนียรปาตีเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อากาศดีแล้วครับเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวใช่ก่อนอื่นถามก่อนเลยเพื่อที่ให้คนอื่นรู้จักแล้วก็ผมจะได้รู้จักอาจารย์มากอาจารย์เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดก็คิดว่าตั้งแต่เกิดเติบโตเรียนจบการศึกษาแล้วก็ทำงานก็คือเชียงใหม่ยาวๆเลยครับก็คืออาจารย์ก็เป็นศิษย์เก่าของที่มช.นี้ด้วยเป็นศิษย์เก่ามช.ครับผมตอนนั้นเรียนคณะตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเข้าเรียนคณะมนุษยศาสตร์สาขาการสื่อสารมวลชนซึ่งหลังจากที่ผมเรียนจบไปแล้วเนี่ยตอนประมาณปี47นะครับก็ภาควิชาที่ผมเรียนเนี่ยก็แยกตัวออกไปเป็นคณะปัจจุบันก็คือคณะการสื่อสารมวลชนแล้วผมเองก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนี้ก็คือเห็นอาจารย์มาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไปเรียนที่เกาหลีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งไปเรียนที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ต่ออยู่ที่นี่คนเชียงใหม่ก็ยังเป็นคนเชียงใหม่ก็เมื่อ2วันก่อนก็แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวสบายเลยครับเพราะว่าปีนปีขึ้นใช่และที่นี่ก็ต่อมาพอรู้ประวัติแล้วก็เลยจะถามอาจารย์ว่าคำถามเบสิกเลยเป็นไปมายังไงถึงได้มาเป็นนักเขียนนวนิยายอะไรได้เล่าให้ฟังนิดนึงตั้งแต่เริ่มเลยจริงๆเริ่มเรียกว่าตัวเองเริ่มต้นของการเขียนหนังสือก็คือเริ่มจากการอ่านก่อนสมัยที่ยังเป็นเด็กเนี่ยจะมีคอลัมน์หนึ่งในนิตยสารรายปักนะครับในกุลสตรีจะมีคอลัมน์หนึ่งที่ชอบมากก็คือนางในวรรณคดีชายในวรรณคดีณที่นี้มีตำนานเนี่ยครับของคุณมาลัยหรือจุฑารัตน์ซึ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือภาพประกอบสวยภาพประกอบเนี่ยวาดโดยอาจารย์พรชีวินมลิพันธ์นะครับแล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบมันเป็นวรรณคดีฉบับย่อครับอ่านแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องนี้ตัวละครมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแล้วก็พอเราประทับใจแล้วเราเหมือนรู้เรื่องย่อของวรรณคดีเรื่องนั้นๆแล้วว่ามันก็ขยายต่อไปสู่การอ่านตัวต้นฉบับที่เป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นภาษาอีกระดับหนึ่งที่ยากขึ้นแต่ด้วยความชอบแล้วเรารู้เรื่องย่ออยู่แล้วเนี่ยทำให้มันตามได้ไม่ยากก็เลยเหมือนกับแบบว่าเห็นความชอบของตัวเองอะมากขึ้นว่าน่าจะมาทางภาษาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมาเรียนทางด้านทางนี้ทางก็เป็นจุดเริ่มต้นของความชอบงานวรรณกรรมในตอนนั้นแล้วก็ยังเป็นนักอ่านอย่างเดียวเราก็อ่านมาเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งที่เหมือนรู้สึกกับตัวเองว่า
ในงานเขียนหลายๆประเภทโดยเฉพาะที่เราอ่านวรรณคดีกันนะวรรณนิยายเนี่ยมันเหมือนจะมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่คือตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้หลักการไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นจากการอ่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มันเกิดการเหมือนประมวลผลและเข้าใจได้ว่ามันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดว่าน่าจะเขียนได้น่าจะเขียนได้ก็เลยลองทำเล็กๆแต่ก็ไม่รอดนะครับสิ่งที่ทำรอดตอนนั้นก็คือทำสรุปเรื่องย่อวรรณคดีให้เพื่อนอ่านก่อนสอบเพราะว่าในวิชาภาษาไทยมันจะมีแบบตัดตอนวรรณคดีมาเรียนเนาะแล้วคนที่ไม่ชอบภาษาไทยก็จะไม่อยากอ่านเราไปทำเรื่องย่อให้เขาเราก็ทำเรื่องย่อให้ใช่ครับหรือบางทีบางคนก็อ่านเรื่องย่อก็ไม่เอาเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เหมือนมันค่อยๆหล่อหลอมเราไม่รู้ตัวว่าให้เรารู้จักวิธีการสรุปเรื่องให้เรารู้จักวิธีการลำดับการเล่าเรื่องให้เข้าใจอย่างรามเกียรติเนี่ยตัวละครเยอะไปหมดต้องอธิบายเพื่อนว่าตัวนี้คือใครเกี่ยวอะไรยังไงกับใครอะไรเงี้ยก็เป็นทักษะในการเล่าเรื่องใช่ที่เริ่มเข้ามาจากตรงนั้นแล้วก็ในตอนวัยรุ่นค้นหาตัวเองว่าเราจะชอบมาทางไหนคือเราชอบภาษาไทยก็จริงเราชอบทางวรรณคดีก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะไปทางภาษาไทยจ๋าขนาดนั้นเราชอบงานบันเทิงเราชอบดูหนังดูละครดูรายการโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความใฝ่ฝันของตัวเองว่าเราอยากจะอยู่ทำงานในแวดวงเนี้ยนะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างในแวดวงนี้แต่รู้แค่ว่าตัวเองอยากอยู่ในแวดวงนี้ก็เลย entrance เข้าคณะการสื่อสารมวลชนเข้าภาคเข้าสาขาการสื่อสารมวลชนตอนนั้นก็คือนิเทศศาสตร์นี่แหละก็คือนิเทศศาสตร์ที่มันชอบใช่ครับผมที่นี่หล่อหลอมอะไรต่อบ้างได้อ่านเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมได้อ่านเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมอ่านนิยายเยอะขึ้นอ่านนิยายเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นแนวทางวิธีคิดของงานโปรดักชันที่เขาแปลงจากตัวบทประพันธ์จากตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยไปเป็นรายการเพราะสมัยที่เราเรียนเนี่ยมันได้เรียนทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการสัมภาษณ์รายการแมกกาซีนหรือแม้แต่ตัวละครสั้นละครยาวอะไรเงี้ยงานสารคดีเราได้ฝึกทำงานโปรดักชันหลายประเภทนะฮะเราก็จะได้เห็นวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันก็คือได้รู้วิธีการเล่าเรื่องในหลายรูปแบบมากใช่ใช่ซึ่งอยู่ในระบบด้วยใช่ระบบด้วยใช่ซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยู่อะไรกับนวนิยายนะครับก็อยากสนุกกับการเรียนแล้วก็คิดว่าพอจบไปแล้วเราก็ต้องอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงในตรงไหนสักที่อะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงจุดที่มันเป็นช่วงเวลาที่เทอมนั้นอาจจะว่างนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไอ้ความฝันที่เราคิดว่าเราจะเขียนเนี่ยลองดูซิก็เลยเริ่มเขียนตอนนั้นสักประมาณปี3ประมาณปีโอ้เริ่มในปี3เลยครับครับตอนนั้นเขียนเป็นอะไรก็เขียนจินตาสลองนี่แหละอ๋อจริงๆเริ่มจากตรงนั้นเลยจริงๆอ่ะนวนิยายเรื่องแรกของผมอ่ะครับคือมันต้องดูที่ว่านับจากอะไรคือถ้านับจากเรื่องแรกที่เริ่มเขียนเลยเนี่ยครับคือจินตาสลองแต่ถ้าเป็นเรื่องแรกที่เขียนจบแล้วรวมเล่มคือแปลงล่ำสารพีก็คือเป็นเรื่องแรกที่คือเล่มนี้ที่ได้ออกมาเป็นผลงานเป็นเรื่องได้ตีพิมพ์ใช่เป็นแต่ว่าในขณะที่อันนี้ออกมาแล้วกินการลองกำลังจะจบกำลังเขียนอยู่กำลังกัดขัดเกลากินการลองเนี่ยเขียนตอนนั้นด้วยความอยากล้วนๆด้วยความแบบคันไม้คันมืออยากจะลองเขียนเราก็เขียนมาจนถึงสักประมาณ 4-5 ตอนเขียนโดยที่ความอยากอย่างเดียวยังไม่มีความรู้ว่าการเขียนนวนิยายอย่างเรื่องต้องสร้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเรามีแค่เจตนาการอย่างเดียวก็ตันนักเขียนทุกคนจะมีจุดที่ตันเพราะว่าพอบางทีเรายังไม่มีประสบการณ์เราวางโครงเรื่องยังไม่เป็นเราด้นสดยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จบแค่นั้นแล้วก็จบแล้วก็พอดีขึ้นปี 4นี่ก็ยังแบบงานถาโถมเพราะว่าต้องจบด้วยจบเสร็จปุ๊บต้องไปฝึกงานเสร็จก็ทำงานต่ออะไรเงี้ยมันก็หายไปเลย
ครับผมก็กิจการสลองก็จะอยู่ประมาณ 4-5 บทอยู่ในสมุดเลคเชอร์นะฮะก็คือตอนปี3เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการสลองก่อนใช่แล้วก็กี่ปีหลังจากนั้นถึงได้ออกมาเป็นตีพิมพ์ครั้งแรกหลังจากจบไปแล้วหลังจากอันนี้ออกไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเล่นได้นานมากก็คือว่าหลังจากที่เขียนกิจการสลองเซิร์ฟตอนนั้นเนี่ยก็หยุดอยู่แค่นั้นเนาะแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทำงานมนุษย์เรียนจบทำงานนะครับจนกระทั่งปี2549เนี่ยก็มีสำนักพิมพ์หนึ่งจัดเวทีประกวดนิยายนะครับก็คือถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเราก็จะมีประกวดนิยายของ Nine In Award หรือรางวัลต่างๆเนาะนะครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยก็จะมีรางวัลธมจันตี Awardซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกครั้งแรกนะครับก็ของหน้าวรรณกรรมของหน้าบ้านวรรณกรรมนะฮะซึ่งก็เราก็แบบอ่านงานของทมยันตีมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ผมว่านักอ่านไทยอ่ะที่อ่านนวนิยายอ่ะก็จะอ่านงานของคุณทมยันตีเยอะอยู่แล้วเนี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นพอมีเวทีประกวดอันเนี้ยเราก็เลยตั้งเป้าว่าเขียนส่งอันนี้ละกันเพราะช่วงนั้นเนี้ยเป็นช่วงที่ตัวเองมีเวลาคือทำงานประจำแล้วแล้วก็เพิ่งออกนะเพิ่งออกมาพักเพราะคิดว่าจะเบนเส้นทางไปทางอื่นนะครับเราอิ่มตัวกับงานประจำประมาณนึงละแล้วก็คิดว่าจะน่าจะเตรียมตัวไปเรียนต่อนะครับมันก็จะมีช่วงว่างอยู่ประมาณ3เดือนคือรู้ข่าวการประกวดช้านะฮะเนื่องจากว่าตอนประมาณปี49เนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่อินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่เร็วจนขนาดทุกวันนี้เยอะแยะถึงทุกวันกว่าเราจะรู้ข่าวก็คือเกือบจะเหลือเวลาเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยเขียนเรื่องออกมาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขียนยังไงแต่ว่าด้วยความที่อ่านงานของทมยันตีมาพอสมควรแล้วก็น่าจะคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะพอจับทางได้ว่าสไตล์ที่เขาชอบจะเป็นยังไงเพราะว่าในการประกวดเนี่ยเขาก็จะพูดว่าผลงานที่เข้ารอบนะจะได้ให้คุณทมยันตีอ่านแล้วเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้คอมเมนต์ด้วยซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้รางวัลคือเอาแค่ว่าผ่านเข้าไปให้คุณทมยันตีอ่านเนี่ยก็พอใจแล้วครับพอใจแล้วก็คือเขียนได้โดนใจได้อ่านงานของเราเราก็ดีใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือแบบก็แล้ววิธีการแต่งนิยายสไตล์ทมยันตีดูคลิปอะไรคลิปแบบว่าเอาง่ายว่าหลักสูตรรวบรัดเร็วๆตัดสมมุติอย่างรวดเร็วเลยตอนนั้นแล้วก็พอเห็นเรียกอะไรแนวทางในการเขียนว่าควรคิดยังไงควรวางระบบการจัดการยังไงก็เอาเลยปื๊ดทีเดียวจบก็คือ3เดือนก็คือ3เดือนนั้นก็สามารถที่อยู่ในหัวส่งได้ตรงเวลาคือที่มันทำได้เร็วก็ตรงที่ว่ามันมีอันหนึ่งว่านักเขียนส่วนใหญ่พอเริ่มต้นเนี่ยเราจะคือการเขียนเรื่องที่ใกล้ตัวตัวเองจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าเรามีข้อมูลพร้อมเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครก็เลยเป็นที่มาของแองล่ำสารพีก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้ากิ่งกาตาลองก่อนที่จะเข้าไปในดีเทลถามว่ามีแรงบันดาลใจมีอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตเขาบอกว่าต้องทักทายคนที่ดูอยู่ทางบ้านหน่อยให้รู้ว่ามันเป็นรายการสดนะครับก็ผมมีดูอยู่ก็มีคุณพศพันธาดูนะครับมีคนมีเอฟพีอาจารย์หนุ่ยด้วยอาจารย์นุ้ยด้วยใช่ครับมีอาจารย์ธนวัฒน์เป็นครูอยู่ที่น่าจะนครสวรรค์นะครับมีคุณเฉลิมนะครับแล้วก็มีเนี่ยพานุพงศ์อาจารย์ด่วนนะครับดูอยู่นะครับก็เพจ FC ผมนี่เขาก็เป็นนักเขียนเหมือนกันนะครับน้องมีผลงานหลายเล่มแล้วนะครับใช่ก็คือเพจผมเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนนะครับคืออยากจะให้ผมมีรายได้ในการดำเนินงานในการออกไปสร้างคอนเทนต์อะไรก็สามารถให้ดาวได้ก็คือที่ช่องคอมเมนต์นะครับกดเข้าไปก็จะมีเครื่องหมายให้ดาวอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็กดตรงนั้นก็สามารถตื้อดาวส่งให้ได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมนะครับมีกำลังชมอยู่หลายคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงผมขออนุญาตเอาเป็นกิจการทดลองก่อนครับกิจการทดลองกิจการทดลองว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนเรื่องอะไรยังไงก็คือตั้งแต่ปี3เนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสถิตแล้วอยากเขียนเรื่องคือต้องบอกว่ากิจการทดลองมันมีที่มาหลายอย่างมันเริ่มจากอันแรกก็คือเริ่มจากอ่านนิยายที่เราชอบแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็คือนิยายแบบ
ข้ามภพข้ามเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากอย่างทวิภพแต่ปางก่อนเรือนมยุราอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นนักอ่านในยุคนั้นเนี่ยก็คือเรื่องประเภทข้ามภพข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่นิยายกลุ่มเนี้ยจะต้องมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแฟนตาซีที่สนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราก็อยากจะเขียนแบบเนี้ยสักเรื่องหนึ่งนะฮะอันต่อมาก็พอเรารู้แล้วว่าเราจะเขียนเรื่องพวกเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทวีภพก็ดีแต่ปางก่อนก็ดีเนาะเรือนมยุราเนี่ยก็จะเป็นของภาคกลางเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็ย้อนภพชาติเป็นพีเรียดภาคเหนือสิเราก็อยู่ทางเหนืออยู่แล้วแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับทางภาคเหนือทางเชียงใหม่เยอะแยะมากมายที่เราก็อยากพูดอยากเล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเรื่องแรกกลิ่นการสลองเนี่ยจึงเขียนแนวพีเรียดนะครับพีเรียดโดยมีฉากเป็นภาคเหนือใช่ย้อนยุคไปสมัยภาคเหนือสมัยก่อนภาคเหนือสมัยก่อนซึ่งก็ตัวเองก็กำหนดให้เป็นประมาณรัชกาลที่6ประมาณรัชกาลที่6ปลายรัชกาลที่6นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกลิ่นการสลองเนี่ยจะมี3ชาติ3ภพชาติ3ภพสามภพซึ่ง3ตัวละครด้วยตอนที่เขียนเนี่ยมันคือปี 50เพราะฉะนั้นเราเนี่ยปัจจุบันในตอนนั้นเนี่ยมันคือปี50เราก็ทำช่วงเวลาแบบย้อนไปที่ตัวละครยังจะสามารถลิงก์กันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยไปอยู่ที่ช่วงประมาณปลายรัชกาลที่6ซึ่งมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เชียงใหม่นะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลในพื้นที่คือมีคนหลากหลายเชื้อชาติมากแบบว่าไทยจีนแขกคนภาคกลางคนเหนือท้องถิ่นอะไรเงี้ยคือมีคนเข้ามาเยอะแล้วเชียงใหม่เปิดอันนั้นบินทำใหม่มีเอเชียนเกมที่เชียงใหม่ผมจำได้แถวนั้นแล้วก็คือเชียงใหม่ก็ยังเป็นเข้ามาเป็นศูนย์เซ็นเตอร์เลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ในความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรียกอะไรเป็นจุดที่เราให้สามารถที่จะดึงความสัมพันธ์ของตัวละครให้รักกันให้ขัดแย้งกันได้ด้วยวิธีคิดด้วยระบบวัฒนธรรมอะไรเงี้ยของแต่ละคนซึ่งอย่างในกลิ่นการสลองเนี่ยหลักๆเนี่ยตัวที่ขัดแย้งกันก็คือตัวคุณตัวในแขวนมั่งแล้วก็ตัวหมอซับเองซึ่งต้องถือว่าเป็นคนต่างเชื้อชาติอะไรเงี้ยคิดกันคนละระบบเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของฝาแฝดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นความคิดที่ว่าแบบคือเราก็จะดูละครฝาแฝดที่แฝดต่างครัวแฝดที่แบบเลี้ยงมาด้วยพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งแล้วต่างกันมากใช่ใช่ก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นหนึ่งความอยากอ่ะถ้าเราไม่เอาเหตุผลอะไรมากมายเนาะก็แค่อยากอ่ะก็เป็นฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์ตรงของตัวเองอ่ะมีเพื่อนแฝดเยอะและหลายๆคนขนาดที่ว่าเรารู้จักเขาทั้งคู่เลยนะเราก็ยังทักผิดอยู่แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพอยต์ตรงนี้มาเป็นจุดใช่ใช่ใช่ไหมการทดลองเนี่ยคือเราเขาภาคการเข้าใจว่าคือต้นปีใช่ไหมครับก็เลยใช้เป็นการทดลองแบบ2ปีใช่ไหมใช่เป็นการทดลองคือผมยังไม่ได้อ่านแต่ผมดูละครแล้วก็ชอบยาย่ามากที่มันเล่นนะก็เลยจำได้ทีนี้เรื่องนี้ชนะเรื่องหรือไม่เข้าไปในรอบคือกินการสลองเนี่ยเป็นนิยายที่เขียนออกมาแบบเป็นเล่มปกติคือเล่มที่ส่งประกวดคือแป้งล่ำสารพัดอ๋อโอเคก็คือที่ว่าแป้งล่ำสารพัดเนี่ยคือส่งประกวดเนาะงานทมิเอเตียอวอร์ดแล้วก็ได้รับคัดเลือกรอบแรกก็คือเป็น20เล่มสุดท้ายจาก20เล่มสุดท้ายเนี่ยก็จะคัดมาเหลือแค่5เล่มก็คือเข้าลองลิสต์แล้วก็มาช็อตลิสต์ใช่ในช็อตลิสต์5เล่มเนี่ยก็จะเป็น5เล่มที่คุณชมยติได้อ่านแล้วก็จะเลือกว่าเล่มนี้เป็นผู้ชนะนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ผู้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งบอกก็ได้บอกเป็นใครเลยตอนนี้คนอยากผู้ชนะในปีนั้นคือคุณกินารินนะครับเรื่องเซลล์เกิร์ลส์รักนี้ไม่ได้มีไว้ขายส่วนแป้งล่ำสารพีเล่มนี้ก็ได้รองชนะเลยรองชนะเลยครับก็คือที่สองแหละก็ได้ที่สองแล้วก็จะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือภายใต้นามปากกาเยลปาตีก็ว่าได้ตรงนั้นครับผมพอมาถึงนามปากกาเออ
เนรปาตีเป็นภาษาเหนือไหมครับหรือว่าแปลความหมายเนรปาตีถ้าจะว่าไปแล้วเป็นภาษาชวาชวาเป็นภาษาชวาที่แปลงมาเป็นไทยจะอยู่กลุ่มนั้นแต่ตอนที่ใช้ชื่อนี้เนี่ยไม่มีความรู้เลยนะว่าเป็นภาษาอะไรแต่ว่าคิดว่ามันเพราะก็เอาไว้ก่อนตอนนั้นตอนเลือกมันเหมือนคนเจอคนที่ใช่แล้วใช่แบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะก็เลยเอานี้มาซึ่งชื่อเนี้ยเจอตอนที่เรากำลังค้นคว้าหาข้อมูลแหละเรื่องดนตรีไทยเพราะว่าในแป้งแม่มสารพีเนี่ยตัวละครจะอยู่ในวงดนตรีไทยเราก็อยากจะค้นคว้าข้อมูลมาแบ็กอัพให้มันแบบดูมีความแบบน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเพลงมโหรีนะครับของสมัยอยุธยาก็จะมีอย่างพวกเพลงไทยมันก็จะมีเพลงเป็นชุดเป็นตับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเพลงหนึ่งอยู่ในชุดโหมโรงข้างเย็นของโรงอยุธยานะครับก็จะมีชื่อเพลงเนรปาตีแล้วก็แบบคือเห็นแล้วถูกใจสุดใจก็เดินออกมาอันนี้ผมยังคิดว่าเพลงเนี้ยทำนองเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่โหมโรงนี่เป็นเพลงใหญ่อยู่แล้วครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอยังไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยเจอเล่มนั้นด้วยคือเล่มที่ไปเจอชื่อนี้ในนามปากกาเนี่ยเป็นเล่มที่มีโน้ตเพลงแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอเคหลังจากที่คนเริ่มรู้จักเนรปาตีแล้วก็มีคนถามผมกลับมาหาเล่มนั้นอีกอ่ะไม่เจออีกแล้วต้องไปถามคนดนตรีไทยใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเพลงโหมโรงนี่เป็นเพลงใหญ่เป็นเพลงครูเป็นเพลงเปิดอะไรนะก็ถือว่ายิ่งใหญ่ก็เลยใช้มาจากแป้งล่ำแต่ละพีก็เป็นได้จากแป้งล่ำสารพีเนี่ยก็พอได้รางวัลแล้วนักบ้านวรรณกรรมก็รวมเล่มนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงออกมานะครับก็ด้วยคำแนะนำของคุณทะเบียนตีเนี่ยสำหรับการเป็นนักเขียนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเขียนได้หรือยังนะครับคุณทะเบียนตีก็แนะนำว่าให้เขียน5เรื่อง5แนวคือถ้าเราเขียนได้5เรื่อง5แนวแล้วเนี่ย1คุณสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักเขียนได้กับ2คุณจะรู้ว่าแนวทางที่เราควรจะไปจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แป้งล่ำสารพีเนี่ยผมก็ไม่นับละกันเพราะผมถือว่าเป็นงานประกวดนะครับแล้วก็เริ่มที่2ก็เลยตามมาในเวลารวดเร็วก็ได้รางวัลแล้วก็ดีใจไฟแรงขึ้นมาก็เขียนเรื่องที่2มาคือเรื่องหมอกพรางดาวไม่ดีอยู่ในนี้หมอกพรางดาวนี่ก็จะเป็นไม่ยาวมาก20กว่าตอนซึ่งสมัยกันเนี่ยตอนประมาณปี50เป็นยุคที่เกาหลีกำลังเข้ามา มีความเป็นเกาหลีแล้วก็นิยายแบบกลิ่นอายเกาหลีเนี่ยมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอกพรางดาวก็จะเป็นเนรปาตีสไตล์เกาหลีก็คือเป็นเรื่องรักสไตล์เกาหลีก็เป็นเรื่องรักแล้วก็มีสไตล์เกาหลีก็จะมีแบบเป็นแพทเทิร์นเกาหลีเลยอะตัวละคร4คนมีพระเอกนางเอกพระรองนางรองแล้วพระรองจะต้องดีกว่านางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องสั้นๆออกมาทีนี้พอเรื่องที่3เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะมองว่าแป้งล่ำสารพีก็เป็นความรักวัยรุ่นโรแมนติกหมอกพรางดาวก็เป็นความรักโรแมนติกเหมือนกันเรื่องที่3เราควรต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนไปอะไรสักอย่างละก็นึกถึงกินกาสลองก็เลยเป็นที่มาของคือเรามีอยู่แล้ว5บทดึงกินกาสลองละกลับมาทำก็เป็นพิเรียดย้อนยุคก็เป็นพิเรียดย้อนยุคแล้วก็ถึงตอนนั้นก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าพอเขียนเสร็จรวมเล่มเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากินกาสลองเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากก็คือคนรู้จักเราในฐานะใช่แล้วก็ได้ไปเป็นละครด้วยแล้วก็เหมือนจะแบบว่าเหมือนจะยอมรับกับนามปากกาเนี้ยอย่างเต็มที่กับกับเนรปาตีนะครับแล้วอีก2แนวครับที่เขาบอกไว้ยังเขียนอยู่ไหมอีก2แนวที่เขียนเนี่ยหลังจากนั้นน่ะก็คือเรื่องเวิ้งราตรีแต่เวิ้งราตรีนี้ไม่ใช่เรื่องผีนะครับเวิ้งราตรีนี่จะเป็นเรื่องชีวิตคนกลางคืนมั้ยไม่ใช่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งชื่อผิดของตัวเองนะเวิร์งราตรีเหมือนต้องคนกลางคืนมันก็ดูอาถรรพ์นิดนึงแต่จริงๆแล้วเวิร์งราตรีเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศสมมติเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายซึ่งตรงนี้ก็เราก็ได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็เรื่องถัดมาเนี่ยคือฝากรักไว้ที่ปลายฝนอันนี้ก็ยังเป็นดราม่าแบบดาร์กๆหน่อยแต่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยคือเรื่องที่6ที่เขียนเนี่ยคือเรื่องเรือนไม้หอมก็คือเรื่องนี้นะครับแต่เรือนไม้หอมที่เป็นฉบับในปิ๋นนะครับ
เรนแม็กกาบอกเนี่ยก็จะพูดถึงผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแล้วก็ใช้ก็เรียกอะไรฟื้นฟูตัวเองหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นซึ่งก็ยังบอกว่าเป็นดราม่าแบบดาร์กแต่ถามว่าอันนี้ดาร์กไหมก็ยังไม่ดาร์กขนาดนั้นแต่ก็มาเป็นแนวดราม่าเลยก็คือตัวละครพัฒนาจากที่ต่ำสุดจนกลับขึ้นมายืนได้ประมาณนั้นเป็นแบบนั้นก็คือท่านนับตั้งแต่แป้งล่ำสารพีมาจนถึงเรือนไม้หอมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6เรื่องซึ่งผมอ่ะทดไว้ในใจเองว่า6เรื่องเนี้ยเป็น6เรื่องสำหรับการค้นหาตัวเองของเนรปาตีก็คือตามที่อาจารย์ธรรมยตีบอกไว้เพราะว่าหลังจากเขียนเรือนไม้หอมจบแล้วเนี่ยผมก็หยุดเขียนนิยายไปอีกเกือบ10ปีเพราะว่าไม่เขียนเลยสบายต้องเรียนมันเกิดการค้นหาเกิดการกันกองหรือว่าตกตะกอนหรือยังไงมันหลายอย่างมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนจบแล้วแล้วก็มาเป็นอาจารย์ก็จะมีภาระของเป็นช่วงที่เริ่มต้นชีวิตอาจารย์ใช่เป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยทำวิจัยแล้วก็ไปเรียนต่อที่เกาหลีที่เกาหลีครับผมก็มันก็จะหยุดการนิยายไปเลยแต่ว่าในความคิดอะยังมีอยู่นะครับที่จะเขียนอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอะเราเปิดเรื่องใหม่ไว้แล้วคือฟลอเฟื่องฟ้าเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากเขียนมากแต่ก็เปิดทิ้งเปิดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะเริ่มเขียนเนี่ยมันก็เจอปัญหาหลายอย่างไฟล์ต้นฉบับหายพอไปกู้มาใหม่ก็ได้ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจะเริ่มเขียนใหม่อีกครั้งรู้สึกว่ากราฟนั้นเนี่ยเราไม่ชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์ฟเรื่องฟานี่เป็นเรื่องอะไรที่ผ่านมรสุมมากกว่าจะเขียนจบก็เลยว่า6เรื่องตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรือนไม้หอมเนี่ยเป็นชุดคนหาตัวเองเป็นชุดอนุบาลชุดอนุบาลแล้วฟอร์เฟื่องฟ้าเริ่มมารุ่นแล้วครับนี่ร้อยเอกขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมซึ่งกว่าจะเริ่มเขียนฟอร์เฟื่องฟ้าได้เนี่ยเรียกว่าต้องถ้าเป็นดาราเขาก็บอกว่าต้องฟื้นวิชาพอสมควรเพราะว่ามันทิ้งไปนานมันทิ้งไปนานแล้วก็เราไปเขียนงานวิชาการซะเยอะซึ่งมันก็จะคนละแนวกันเลยเอาแล้วทิ้งไปนาน10ปีแต่ว่าช่วงนี้ยังได้อ่านอยู่ไหมเพราะว่าเทรนด์หนังสือมันเราจะยังอ่านเราอ่านเรื่อยๆคือเรื่องอ่านนี่เราไม่ทิ้งเรื่องอ่านเราไม่ทิ้งเรายังอ่านอยู่เรื่อยๆแต่ว่าฟื้นได้เร็วช่วงที่เราหยุดไปช่วงที่เราหยุดไปเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราก็พยายามที่จะจริงๆเราพยายามคอนเนคกลับมาแต่มันก็ไม่ได้สักทีเนาะจนกระทั่งกินจะสลองเป็นละครเมื่อปี62แล้วเหมือนกับแบบว่าคนก็กลับมาพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นฟีดแบ็กมันก็กลับมาเยอะขึ้นมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าอาจถ้าเกิดว่าเมื่อจบเรือนไม้หอมแล้วเนรปาตีเคยตายไปแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้คนกลับมารู้จักอีกครั้งเพราะละครเงี้ยเราก็ถือโอกาสเนี้ยในการกลับมาก็แสดงว่าฟอร์ทุ่งฟ้าก็จะเป็นจุดที่เปลี่ยนเหมือนถ้าเป็นวัยรุ่นก็กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่เปลี่ยนอีกตัวคือใช่ไหมครับถ้าบอกว่าถ้าคนอ่านฟอร์เฟื่องฟ้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าใช้ภาษาคนละแบบกับชุดของชุดที่ผ่านมาใช่หรือแม้แต่คนที่อ่านวิมานยายบัวเล่มนี้นะครับวิมานยายบัวเนี่ยคือเป็นเรื่องของบัวเกี่ยงจากกินกาสลองนะครับคนที่อ่านสองเรื่องคู่กันคือตัวละครมันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็โยงใหญ่นะครับคนที่อ่านสองเรื่องคู่กันเนี่ยเขาจะสัมพันธ์ได้เขาบอกเลยว่าใช้ภาษาคนละแบบเขาเห็นพัฒนาการเลยว่ามันยกขึ้นในชั้นหนึ่งครับน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าสไตล์การเขียนที่เปลี่ยนไปครับงั้นแสดงว่าพอฟอร์เฟื่องฟ้าที่ว่ามหาโหดกว่าออกมาได้นี้เราก็กำบอกได้ว่าเราเป็นนักเขียนใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เขียนฟลอเฟื่องฟ้าเนี่ยหลังจากจบเรือนไม้หอมเนี่ยก็เริ่มเขียนฟลอเฟื่องฟ้าซึ่งพอเขียนฟลอเฟื่องฟ้าเนี่ยก็เกิดอาการตันอีกแบบหนึ่งไม่ได้ตันด้วยภาษาที่จะใช้ไม่ได้ตันด้วยการวางพล็อตเรื่องแต่ตันด้วยความคิดของตัวละครด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเขียนงานมาหลายเรื่องละเราก็ได้ประสบการณ์ว่าตัวละครต้องมีที่มาที่ไปต้องมีเหตุผลมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะว่าถูกหล่อหลอมมาแตกต่างกันเราจะให้แบบ
พระเอกเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยแบบเดียวไม่ได้มนุษย์มันไม่จะมีขาวดำมนุษย์มันมีความกลมๆของหลายๆอย่างมีหลายแง่มุมของชีวิตเนี่ยครับพอเราผ่านมาหลายเรื่องได้คุยกับนักอ่านที่เขาพูดถึงตัวละครแต่ละตัวเนี้ยแล้วไปเขียนฟอกเฟื่องฟ้ามันหยุดมันชะงักแบบที่เรารู้สึกเองได้ว่ามันไม่ใช่ก็คือตัวละครมันยังไม่สมบูรณ์ตัวละครจะไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยพฤติกรรมเนี้ยเป็นพฤติกรรมของนักเขียนที่พยายามยัดแต่ถ้าตัวคนมนุษย์คนนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือคิดแบบนักเขียนละใช่ไหมล่ะอันนี้คือวิธีการคิดแบบนักเขียนใช่ไหมนักเขียนที่มีประสบการณ์ละซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการยังอยู่ในช่วงอนุบาลนะที่เราว่ากันตะกี้นี้จนกระทั่งที่หยุดมาแล้วก็กิจการสลองทำให้ชื่อเรากลับคืนมาเนี่ยแล้วเราก็ตั้งเป้าคราวนี้เราตั้งเป้าใหม่ๆว่าเราต้องกลับมาแล้วจากนี้ไปเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องมีงานออกปีละเล่มต้องต่อเนื่องแล้วก็ให้มันมีความต่อเนื่องเพราะว่าคนก็รู้จักเราแบบเยอะขึ้นแล้วด้วยแล้วต้องมีคุณภาพด้วยใช่ไหมก็เลยเอาฟลอกเฟื่องฟ้ามาจะเรียกว่าทำใหม่เลยก็ได้เพราะว่าอย่างเราดูไฟล์ต้นฉบับหายก็จริงแต่เราก็ยังมีปริ้นอยู่แต่พออ่านฉบับที่เราปริ้นไว้เนี่ยเราก็ไม่พอใจก็เลยตัดมาวางโครงเรื่องใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตัวฟอกเฟื่องฟ้าเองเนี่ยที่ตัวเองว่ามันยากตรงที่ว่าฟอกเฟื่องฟ้าเราพูดถึงชีวิตของผู้หญิงหนึ่งคนที่มีมุมมองต่อความรัก7แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีนางเอก1คนแล้วก็มีตัวพระเอก7คนมีตัวเอก7คนมีตัวเอก7คนซึ่งมันก็คนไหนจะได้อะไรก็ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต้องแบบเป็นคนละสไตล์กันไปเลยอันนี้คือโจทย์ที่เราตั้งไว้ให้ตัวเองแล้วคนอ่านยอมรับเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้อ่านคนอ่านยอมรับไม่ผู้หญิงมีแฟน7คนเนี่ยยอมรับเพราะว่าเราอันนี้แหละเป็นโจทย์ใหญ่ของเราเหมือนกันว่าคือเราตั้งโจทย์ไว้ละว่าเราจะต้องให้เขาเป็นแบบเฟื่องฟ้ากับผู้ชายทั้ง7อะไรเงี้ยแต่การที่จะไป7คนเนี้ยโดยที่คนอ่านเขายังยอมรับได้มันต้องมีเหตุผลเนี้ยแล้วก็ต้องมีเหตุผลมารองรับว่าเพราะอะไรได้ทีเนี้ยเดี๋ยวคุยกับผู้ชมนิดนึงคือที่เราคุยเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งจำคัญสำหรับคนที่อยากเขียนนวนิยายเลยนะครับผมว่าแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณเนปติพูดถึงฟอร์เฟนฟ้าที่ความยากอย่างผมได้ยินว่าต้องใช้เวลาก็คือการหาข้อมูลใช่ไหมครับใช่ต้องหาข้อมูลการเขียนนวนิยายการหาข้อมูลสำคัญยังไงครับสำคัญมากไหมครับการหาข้อมูลสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือนะครับเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนักอ่านต้องการความเชื่อต้องการความเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงต่อให้มันเป็นเรื่องแฟนตาซีต่อให้มันเป็นเรื่องสมมติย้อนยุคอะไรแบบนี้ต้องแฝงจริงก็ต้องมีความรู้สึกว่าสมจริงนะครับอันแรกสุดเลยก็คือการสร้างตัวละครนะครับการสร้างตัวละครเนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับการหาข้อมูลนะเพราะว่าเราต้องรู้ว่ามนุษย์แบบไหนมีวิธีคิดยังไงในสถานการณ์แบบไหนเขาจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งพอคาแรคเตอร์ตรงนี้มันเคลียร์แล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่ตัวละครมาปะทะกันมันจะเป็นธรรมชาติในการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของข้อมูลประกอบแวดล้อมบริบทใช่ครับผมแล้วก็อย่างตัวเองเนี่ยพอชอบมาทางงานพีเรียดนะครับพีเรียดต้องย้อนไปเลยว่าสมัยรัชกาลที่6ใส่ชุดยังไงใช่ก็คือเริ่มทุกอย่างตั้งแต่อาคารบ้านเรือนเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่การเดินทางนะการเดินทางเนี่ยก็เช็คกันตั้งแต่ว่ามีแท็กซี่หรือยังเขายังใช้เกวียนกันอยู่ไหมเพราะว่าในยุคหนึ่งช่วงปลายร.6 ร.7 ร.8 ตอนต้นเนี่ยมันมีการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมเยอะมากนะครับแล้วอย่างฟอกเฟื่องฟ้าเองเนี่ยโดยโทนเรื่องมันเซตติ้งจะอยู่ประมาณปี2500ซึ่งจะเป็นยุคของมีลาดมีความใหม่มีความสากลเข้ามาแต่ความอนุรักษ์นิยมแบบเดิมก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแฟชั่นในยุคนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเปลี่ยนปีต่อปีอย่างแฟชั่นผู้หญิงเนี่ยเริ่มจากกระโปรงยาวแล้วมันก็จะสั้น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 ขึ้นมาดีกว่าใช่อันนี้มันก็คือพอเราพูดถึง
ชีวิตของเฟื่องฟ้าเป็นแกนหลักที่เขาโตเป็นสาวตั้งแต่อายุ15อย่างเงี้ยไปจนเขาถึงอายุแบบ70 80เงี้ยหมายว่าเราก็ต้องมีข้อมูลแบ็คอัพถึงการแต่งตัวการใช้ชีวิตการอะไรของคนในช่วงงานครับวิดีโอตัดไปยังครับวิดีโอคนเองครับขออนุญาตนะเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคนิดนึงไม่เป็นไรได้มีไลฟ์สดยังอยู่นะโอเคมาถึงการแต่งตัวแล้วก็หาข้อมูลอื่นแม้กระทั่งการพูดจาของตัวละครใช่การพูดจาหรือบางทีเนี่ยไอการพูดจาเนี่ยพวกสำนวนภาษาคำที่เราใช้พูดคุยกันหรือแม้แต่คำที่เอามาหยอกล้อแซวกันเนี้ยก็มีความสำคัญในการที่จะใช้ในเรื่องแล้วก็สร้างความสมจริงเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเรารับเอาภาษาจากต่างประเทศมาแล้วเราก็มาแปลงเป็นสำนวนแบบไทยบ้างบางทีแล้วก็คำไทยคำเดียวกันแต่พออยู่ต่างยุคต่างสมัยความหมายก็เปลี่ยนไป อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องที่เรากำลังเขียนอยู่เนี้ยมันอยู่ในช่วงไหนสมัยไหนแล้วต้องเกาะเพื่อให้ความสมจริงด้วยใช่ครับทีนี้อย่างเรื่องการแต่งกายเรื่องการทำงานคมขนส่งที่บอกเรื่องการรู้จักและอาจารย์หาข้อมูลจากไหนยังไงวิธีการหาข้อมูลอาจจะบอกให้เป็นวิทยาทานแต่คนที่กำลังจะเขียนนิยายครับคือบางคนยกเมฆนักเขียนหลายคนสบายก็ยกเมฆเอาแต่ว่าจริงๆควรจะต้องหาข้อมูลคือการหาข้อมูลเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะครับเราอันแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรนะครับเพราะว่า เวลาที่เราจะสืบค้นข้อมูลเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะเราไปตลาดเพราะเราอยากซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปแทงไหนอะไรเงี้ยอย่างนั้นเป็นต้นผมเคยเขียนข้อมูลเขียนนิยายด้วยการใช้หาในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเรื่องหมอกพรางดาวเรื่องหมอกพรางดาวนี้เป็นเรื่องที่มีความเกาหลีตอนนั้นที่เกาหลีกำลังบูมแต่เราไม่เคยไปเกาหลีนะฮะเราไม่เคยไปเกาหลีแต่เราจะเขียนเรื่องเกาหลีมันก็มาตั้งแต่จะต้องมาตั้งชื่อเกาหลีจะต้องแบบลงสนามบินไหนอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นข้อมูลที่จำกัดก็ใช้ได้แค่นั้นสมมติว่าถ้าเรามีข้อมูลเท่านี้เวลาที่เราเขียนลงไปเราก็จะไม่เขียนแบบลงรายละเอียดมากบางครั้งถ้าข้อมูลน้อยแล้วเราพยายามที่จะละเอียดมันจะกลายเป็นเจ็บตัวเพราะเราไม่รู้จริงนะครับจนกระทั่งเมื่อผมได้ไปเรียนที่เกาหลีได้ไปสัมผัสของจริงทุกอย่างประสบการณ์ตรงอันนี้คือเป็นการได้ข้อมูลมาจากประสบการณ์ตรงก็มานึกถึงเรื่องบอกพลังดาวที่ตัวเองเขียนเนี่ยมันมีหลายจุดที่ถ้ากลับไปอ่านทวนผมรีไลท์ครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปโพสเป็นอีบุ๊กนะครับมันไม่มีอะไรผิดแต่เรารู้สึกว่ามันแห้งเหมือนข้อมูลแห้งๆที่เราดูมาเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรผิดแต่ว่าเรารู้สึกว่าความรู้จริงอ่ะมันเหมือนกับมันไม่สดมันเหมือนกับมนุษย์เรามีออร่าของอะไรบางอย่างเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเราไปอ่านหนังสือเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ผิดนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรแบบนั้นครับผมก็รีไลท์ใหม่ให้มันแบบตามประสบการณ์เรามากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี้ยตอนที่เขียนเรื่องเนี้ยครับจากเด็กกูสู่หัวใจอันนี้ก็จะเป็นแบบชีวิตในเกาหลีซึ่งอันนี้จะมีความตอนที่เราเขียนเรื่องเนี้ยเกาหลีเหมือนกันแต่เรามั่นใจกว่าตอนเขียนบอกกลางดาวเยอะมากเพราะเราผ่านเราเห็นมาจริงเพราะเราเห็นมาจริงประสบการณ์จริงทีนี้อีกอันหนึ่งที่อย่างฟอเฟื่องฟ้าก็ดีหรือวิมานใหญ่บัวก็ดีเนี่ยเป็นพีเรียดทั้งคู่เราเกิดไม่ทันยุคนั้นอันนี้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากประวัติศาสตร์อย่างเดียวซึ่งก็ถ้าฟอเฟื่องฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ผมตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเราอยากเล่าถึงแวดวงลีลาศในประเทศไทยสมัยเด็กๆ ก็เราก็จะดูรายการช่อง5นะสอนเต้นลีลาศสอนทำผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงสุนทราภรณ์เป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่คู่สังคมไทยอ่ะแล้วก็ตอนที่เขียนตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเขียนเรื่องนี้ให้จบในปีที่ครูเอื้อสุนทรสง่าเนี่ยชาติการครบ100ปีอันนี้คือความตั้งใจเริ่มต้นแต่สุดท้ายก็เลยมาหลังจากนั้นนะครับแล้วก็
ก็เลยต้องไปหาข้อมูลทีนี้ข้อมูลที่ได้แต่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องหาข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของการลีลาดเสื้อผ้าหน้าผมในยุคนั้นสโมสรคลับต่างๆที่คนไฮโซไปได้ลีลาดกันเนี่ยมันเป็นยังไงก็หาจากถ้าสอบส้นฟ้าเลยเนี่ยข้อมูลหลักเนี่ยจะได้จากหนังสือชุดของคุณขีตาพญาไทยซึ่งจะรวมอะไรเกี่ยวกับสุนทราภรณ์ไว้เยอะมากจะเป็นแบบ50ปี60ปีสุนทราภรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ตรงนั้นเยอะมากคือมีเรื่องของประวัติความเป็นมาเนาะเรื่องของที่มาของแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากนักแต่งเพลงที่อยู่ในเล่มนั้นก็ดึงมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครได้เงี้ยครับผมทีนี้หาข้อมูลอาจารย์ตอนนี้นั่งอยู่ห้องสมุดอาจารย์เคยไหมครับสักครั้งหนึ่งที่จะเขียนเรื่องแล้วเข้ามาหาข้อมูลในห้องสมุดนะว่าอะไรเฉพาะทางอะไรอย่างนี้มีครับกลิ่นแก๊สซองนี่แหละครับคือกลิ่นแก๊สซองเนี่ยพอตอนที่เราจะเขียนออกมาเป็นเล่มที่3นะครับที่ว่าเล่มเนี้ยเราต้องฉีกแนวแล้วล่ะแล้วพอมันผ่านประสบการณ์มา2เล่มแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับผู้อ่านจะมามโนทั้งหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคนจะสอบก็คือเกรงอ่ะเกรงว่าถ้าพูดผิดพูดไม่ดีแล้วจะโดนทำโทษโดนทัวลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นก็เลยจะค่อนข้างที่จะหาข้อมูลแบบจริงจังเพื่อที่จะเอามาเขียนโดยที่ต่อให้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามแต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้กรอบภาพในหัวเราเนี่ยมันเป็นเซตติ้งแบบในยุคนั้นพอสอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกลิ่นการสลองเองเนี่ยจุดแรกที่ผมมาก็คือห้องสมุดมช.นะครับก็คือสำนักของสมุดกลางนี่แหละเพราะว่ามันจะมีห้องภาคเหนือนะครับจะมีห้องภาคเหนือที่เก็บเอกสารอะไรต่างๆของภาคเหนือไว้นะครับเราก็มาไล่เปิดดูนะอย่างตอนที่แบบจะวางโครงเรื่องว่าเอ๊ะตัวละครเขาจะเจอกันได้ยังไงดีอะไรเงี้ยอย่างในกรุงเทพเขาก็จะมีพระราชพิธี12เดือนอ่ะเชียงใหม่เขาก็มีมีเพลงมีอะไรต่างๆแต่ละเดือนน่ะเขาก็จะมีอีเวนต์มีเหตุการณ์สำคัญมีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือประเพณีที่มันมาตามฤดูกาลพูดถึงเรื่องของความเชื่อความอะไรเงี้ยเพราะว่าเก่งกาสลองเนี่ยเราอยากจะพูดถึงความแตกต่างของคนที่มาจากต่างที่มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมหมอซับต้องเป็นคนจีนเรียนหมอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เป็นต้นก็ได้ข้อมูลเยอะจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูสถานที่จริงมากก็คือตรงวัดเกตอย่างที่วัดเกตเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์วัดเกตตรงนั้นเราก็จะได้เห็นข้าวของเครื่องใช้แล้วก็รูปเก่ารูปโบราณอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเรื่องข้อมูลนะครับเขียนในวันใหญ่ก็ต้องพยายามหาพยายามอ่านนะใช่แล้วก็สาเหตุที่เรามานั่งคุยในห้องสมุดนี้ก็คือเราอยากจะให้คนเนี่ยเข้าห้องสมุดเหมือนกันก็คือห้องสมุดเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างเมื่อกี้ท่านบรรลักษ์บอกว่าหนังสือต้องหาอะไรทุกอย่างเนี่ยบรรลักษ์เขาคัดเข้ามาแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมควรนะครับควรจะอยู่ในนี้เป็นแหล่งความรู้ก็เข้ามาใช้กันได้นะครับโดยเฉพาะใครอยู่เชียงใหม่ก็มาที่นี่ได้ขอจัดการใช่ได้ทีนี้ถามผู้ชมทางบ้านก็มีคนชมอยู่ว่าใครจะมีคำถามอะไรก็ฝากถามมาได้นะครับพอดีผมดูอยู่ว่ามีใครเข้ามาชมบ้างโอ้มีอาจารย์ทิพามาด้วยอาจารย์ทิพาอยู่เยอรมันนะครับตอนนี้ยังชมอยู่ด้วยอาจารย์วรยาวิพัฒน์สอนครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์โอ้อาจารย์ติดตามตลอดคุณแก้วกาลบุญหญิงก็เป็นนักเขียนมือรางวัลการชมอยู่อาจารย์ที่พบบุตรคำวดีอาจารย์เป็นช่างภาพถ่ายภาพสวยมากนะครับน่าจะเป็นแฟนคลับแล้วก็มีจากเนี่ยคุณติ๊กนะก็คือจากต่อตลอดจริงผมก็เป็นช่างภาพนะคือก่อนที่ผมจะมาเขียนหนังสือเนี่ยผมทำงานเป็นช่างภาพสารคดีอยู่ช่วงนึงคือสมัยเรียนที่เรายังค้นหาตัวเองเนี่ยเราก็จะเค้าเรียกอะไรคืออีกงานหนึ่งที่ตัวเองชอบคืองานถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถ่ายพวกแบบแลนด์สเคปสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ดอกไม้บ้างแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปทางนี้งานถ่ายภาพกลายเป็นงานอดิเรกแต่สมัยเรียนเนี่ยก็จริงจังพอสมควรเพราะว่าเรียนด้านนี้ด้วยใช่แต่ทีเนี้ยคือผมว่าไอ้การถ่ายภาพเนี่ยวิชาถ่ายภาพสำหรับผมเนาะมันคือวิธีการ
มองผ่านเฟรมแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพไอ้ตรงเนี้ยผมเอามาใช้เวลาที่ผมเขียนนิยายเวลาที่เขียนฉากผมสร้างภาพขึ้นมาในหัวว่าเขาจะต้องไปยังไงเดินยังไงอะไรเงี้ยคือบางทีคนอ่านจะไม่รู้หรอกว่าก็แค่ตัวละครเดินมาแล้วก็ทักทายกันแต่ว่าในหัวเราอะเราต้องสร้างขึ้นมาใช่อันนี้เป็นบ้านใช่นางเอกต้องเข้าประตูนี้ไปเจอแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างฉากที่ในบ่อซับแบบมาเจอกาสลองเงี้ยครั้งแรกเนี่ยก็ต้องเป็นท่าน้ำท่าน้ำที่มีดอกปีบแบบลอยขาวเป็นแพอยู่บนน้ำแล้วบ่อซับแบบนั่งเรือมากาสลองต้องอยู่ตรงนี้แล้วบรรยากาศแบบใต้แสงจันทร์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบว่ามีตะคุ่มแบบต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยครับส่งต่อเข้าไปพอคนอ่านก็ได้ภาพใช่ๆอาจจะไม่เหมือนของเราแต่ว่าเขาอาจจะสวยกว่าเราก็ได้ใช่ๆๆแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นความรู้เรื่องการถ่ายภาพของตัวเองเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างฉากได้เยอะได้ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เอามาใช้ได้หมดนะฉากก็เป็นส่วนสำคัญใช่ฉากก็เป็นส่วนสำคัญตรงที่ว่าหลายๆครั้งถ้าเราจะทำเรื่องแบบลึกลับหน่อย มีคนแอบฟังแอบได้ยินอย่างเงี้ยคือบางทีถ้ามันอยู่ๆโผล่มามันก็ดูว่าเอ้ามาตั้งแต่ตอนไหนทำไมแอบฟังได้ยินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรากำหนดเซตติ้งในตอนนั้นเนี่ยในซีนนั้นว่าจะต้องมีคนมาแอบฟังนะบางทีในการบรรยายฉากอะเราอาจจะหยอดไปในบางที่ให้รู้ว่ามันมีส่วนที่มันกำบังไม่อยู่นะหรือว่าตรงนี้เป็นที่โล่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเทคนิคของนักเขียนเลยใช่เพราะว่าถ้าต้องนักเขียนบางท่านอาจจะใช้วิธีการแบบบรรยายฉากเลยเต็มแบบย่อหน้าใหญ่แล้วหลังจากนั้นตัวละครถึงมาเจอกันนะแต่ว่านักเขียนอีกบางคนก็อาจจะแบบว่าก็ตัวละครก็ดำเนินกันไปแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็เล่าองค์ประกอบของฉากไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้อรรถรสให้ภาพนะเวลานักอ่านจะได้จบดูครับทีนี้มาถึงฟอร์เฟื่องฟ้าที่บอกกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นนักเขียนอาชีพเต็มตัวทีนี้สมมุติว่าอ๋ออันเนี้ยจริงๆเมื่อกี้ที่ผมดูบอกไปก็คือว่าสุดท้ายท้ายสุดที่เรากลับมาเขียนฟอร์เฟื่องฟ้าเนี่ยตอนนั้นที่เราหยุดไปอ่ะเพราะเราไม่พร้อมเรื่องความคิดของตัวละครเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับชีวิตผมบอกว่ายังไม่มีประสบการณ์ในชีวิตมากพอที่จะมองทะลุว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็หลายปีจนกลับมาเขียนอีกครั้งนึงอ่ะเราคิดว่าเราพร้อมแล้วก็ถึงสามารถเขียนต่อจนจบได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของผู้ชาย7คนที่แตกต่างกันมีวิธีคิดที่แตกต่างกันได้ก็คือเป็นความเหมาะสมของเรื่องได้เลยก็จะถามโยงเข้ามาว่าก็คือพอมาตรงนี้แล้วเราค่อนข้างที่จะเป็นนักเขียนนักวรรณยายมืออาชีพแล้วหาข้อมูลได้สร้างพอดสร้างตัวละครได้อะไรทีนี้อาจารย์เวลาไปเจอคนเขาถามว่าอาจารย์เป็นนักเขียนแนวไหนอาจารย์นิยามตัวเองว่ายังไงครับตอนนี้ผมอาจจะยังหาคำแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่โดยตัวเองแล้วอะรู้สึกว่าแนวทางของตัวเองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ อาจจะไม่ใช่เชิงพีเรียดซะทีเดียวแต่ว่าน่าจะเป็นพื้นถิ่นเหนือไหมใช่คือตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะพูดถึงพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นภาคเหนือที่เป็นปัจจุบันก็ดีอดีตก็ดีแต่อาจจะดักไปทางอดีตหน่อยเพราะว่าคือคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบเขียนในแนวย้อนยุคนิดประวัติศาสตร์ชอบประวัติศาสตร์ด้วยชอบเรื่องราวแล้วเราก็บอกว่าจริงๆประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่อ่ะมันก็มีความสำคัญแล้วเราก็อยากจะให้ตัวนวนิยายของเราเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องแต่งแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นอายของประวัติศาสตร์อยู่เพื่อประโยชน์ต่อไปข้างหน้าว่าถ้าเขารู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เขาไปต่อยอดเอาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์มันเปิดกว้างให้คนได้ถกเถียงกันมากขึ้นว่าแง่มุมไหนจริงหรือไม่จริงหรือว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอะไรประวัติศาสตร์มันมีหลายฉบับในช่วงเวลาเดียวกันฉบับที่เราเอามาเขียนนี่ก็อาจจะมาทางนึงนะคนเข้ามาถกเถียงกันใช่หรืออย่างเนี้ยวิมานใหญ่บัวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมวิมานใหญ่บัวตอนนี้เป็นใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดของใหม่ล่าสุดที่รวมเล่มซึ่งตอนเนี้ยมีใหม่ล่าสุด
อีกเล่มหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตใช่แต่ว่าในงานหนังสือหรือตอนนี้นะครับถ้าใครเดินงานหนังสือนะวิมานยายบัวหาซื้อได้ที่บูธแสงดาวใช่วิมานยายบัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าด้วยของเรื่องนี้ก่อนก็คือเป็นประวัติศาสตร์พัฒนาการของสาธารณสุขไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไม่ถึงตั้งแต่แบบหลักสูตรแพทย์โรงเรียนศิริราชอะไรเงี้ยมาจนถึงวิชาชีพแพทย์ในปัจจุบันก็คือรวมประมวลของการเรียนแพทย์การใช้ชีวิตของแพทย์แพทย์ไทยในยุคสมัยต่างๆเนี่ยการเผชิญโรคระบาดสงครามโลกอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ผ่านแนวตัวละครพระเอกนางเอกเป็นรักกันด้วยก็รักกันแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆทั้งอุปสรรคจากคนอุปสรรคจากระบบซึ่งวิมานยายบัวเนี่ยคือเรื่องราวของบัวเกียงจากกิ่นกาสลองก็คือตัวละครกิ่นตัวเล็กน้อยจากกิ่นกาสลองมาเป็นเรื่องนี้ซึ่งไม่ได้คิดไม่ได้มีแพลนเรื่องนี้เลยแต่ตอนเขียนกิ่นกาสลองก็ไม่ได้คิดว่าโตขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ตอนเขียนกิ่นกาสลองคือเรื่องนี้จบแล้วพอแล้วไม่มีการอะไรอีกทั้งสิ้นแล้วอะไรไปจุดให้เขากลับมาในอันนี้ได้มันต้องมีประเด็นละครละครนะโอเคได้ครับได้ครับหนึ่งพอเป็นละครก็คนก็กลับมาอ่านตัวต้นฉบับเยอะขึ้นและทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นคนอ่านก็ดีคนดูละครก็ดีทุกคนจะมีคำถามว่าโบเกียงลงไปกรุงเทพแล้วเนี่ยนั่งรถไฟไปกรุงเทพเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงเพราะว่าตรงกลางนั้นน่ะหายไปเลยมาเจออีกทีก็คือตอนสุดท้ายตอนที่แบบแก่แล้วแล้วก็เป็นคุณย่าของพี่ๆเนี่ยครับผมเราก็เลยต้องเขียนเพื่อรับผิดชอบตัวละครของเราก็เลยเหมือนว่าก็เหมือนแบบมีเสียงเรียกร้องเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนก็ได้แต่นี้พอเขียนก็ได้แล้วคือเขียนอะไรล่ะอะไรเงี้ยซึ่งโดยตัวเองอ่ะมีความรู้สึกว่าเราน่าจะไม่เหมาะกับโรแมนต์แบบจีบกันไปมาหนุ่มสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อาจจะโตขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแนวทางของตัวเองเนี้ยก็ไปสู้กับน้องๆที่เขาเป็นวัยรุ่นไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยวิธีคิดแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตั้งเป้าไว้ว่ามันก็ต้องเล่าชีวิตเขาแหละแล้วมันก็เหมือนจะมีกรอบวางไว้ว่าเขาเริ่มสตาร์ทชีวิตที่ตรงนี้จากเด็กเชียงใหม่ที่หลุดมาอยู่กรุงเทพคนเดียวปลายทางคือไปเป็นย่าของนางเอกในยุค ปัจจุบันไอ้ตรงกลางเนี้ยตรงกลางก็คือตรงนี้เราจะทำยังไงดีนะเขาจะมีความสัมพันธ์ยังไงให้ไปโจทย์ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโจทย์สเต็ป2ต่อมาก็คือว่าที่เราเขียนในกลิ่นการสลองแบบตอนนั้นเราไม่คิดว่าจะต่ออะไรแล้วอะเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็ไปทางนั้นแล้วเขาก็ต้องแบบร่ำรวยฐานะดีอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ต้องสร้างเรื่องให้แบบชีวิตเขาไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่บัวเกี่ยงโดยพื้นฐานคือเด็กกำพร้าเด็กไม่มีเงินเด็กไม่มีความรู้อะไรเงี้ยก็เลยมากลายเป็นตัวนี้ทีนี้เขามีคนเขาบอกว่าพอเล่มนี้ออกมานี่วงการสาธารณสุขนี่ถกเถียงกันเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับประเด็นนะเพราะอันนี้ผมไม่ได้ยินแต่ว่ามีคนเขาพูดได้ฟังอาจจะไม่รู้เหมือนกันฮะยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอเนี่ยพอตัวละครไปเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยครับบ้านเราลำบากในการสร้างตัวละครนี้ไหมครับก็ถ้าเป็นนวนิยายอาชีพหรือละครที่พูดถึงอาชีพในบ้านเราก็เอาอย่างที่รู้กันว่าอาจจะยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากนักนะครับแต่ก็พอจะมีบ้างทีนี้วิมานยายบัวเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงอาชีพแพทย์แบบลึกมากเราพยายามให้เห็นพัฒนาการของการสร้างโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไทยมากกว่าว่ามันผ่านยุคอะไรมาบ้างยุคของการที่เรียนแพทย์นะการที่จะเป็นเรียนเตรียมแพทย์ต้องเรียนอะไรมาบ้างผู้ชายกับผู้หญิงได้สิทธิ์ไม่เท่ากันสำหรับการที่จะไปเรียนแพทย์มันก็ถูกปรับมาหลักสูตรแพทย์ที่เปลี่ยนไปการเรียนรู้นะการทดลองที่เปลี่ยนไปช่วงที่เกิดสงครามนะที่แพทย์ทำไมมีบทบาทอย่างไรแพทย์มีบทบาทอย่างไรช่วงที่เกิดโรคระบาดต้องทำอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีด้านของประเด็นทางการเมืองที่
เกี่ยวกับนโยบายนโยบายของทางการเมืองบ้างนโยบายรัฐบ้างอะไรเงี้ยบางอย่างก็สนับสนุนบางอย่างก็เอื้อประโยชน์บางอย่างก็เอื้อประโยชน์อีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยครับมันก็จะอยู่ในตรงนี้ก็คืออยากให้ผู้อ่านเปิดใจกว้างครับแต่ว่าถ้าจะพูดไปถึงว่าผ่าตัดยังไงต้องเย็บยังไงก็จะไม่ลึกขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ลงดีเทลได้เราไม่ได้จบแพทย์เราไม่ได้แต่เราหาข้อมูลได้ที่มีแพทย์ฝากมีพยาบาลที่หมอชอก็จะมีคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งที่คณะแพทยศาสตร์หมอชอเนี่ยก็เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่3นะครับของประเทศไทยนะครับที่แรกก็ศิริราชแล้วก็ถัดมาก็คือจุฬาจุฬาครับผมก็ในเวมานใหญ่บัวเนี่ยก็จะพูดถึงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งที่มันเกิดขึ้นตามเวลาที่ตัวละครมันเดินไปอ่ะเนาะนะครับพูดถึงการสร้างโรงพยาบาลที่เชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่เป็นโรงพยาบาลที่เรียกอะไรเรียกอะไรเงินจากชาวบ้านมาสร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เคยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องของการไม่เอารายได้ส่งให้ส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือคอนฟลิกต์ในนิยายเราต้องบอกว่าประมาณแบบนั้นเป็นข้อขัดแย้งในนิยายก็จะเล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าระบบสาธารณสุขไทยที่เราเจอมาทุกวันนี้ในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราค้นคว้าได้มาแต่ว่าเราไม่ได้เล่าไปเพราะว่ามันก็จะเยอะไปเนาะเราไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของการสร้างแผนกทันตกรรมอะไรขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องมันก็จะมีสตอรี่เบื้องหลังอะไรอยู่ประมาณนี้ทีนี้เล่มนี้กำลังวางขายอยู่เลยกำลังเป็นพี่พูดคุยนะฮะอย่างนั้นอาจารย์ฝากนิดนึงเล่มนี้บอกเลยโฆษณาเลยนะแสงดาวพิมพ์เล่มนี้แล้วก็บอกกับใครอยากจะรู้จักเนียรปาตีเริ่มต้นจากเล่มนี้ก็ได้ไหมครับอ่านอย่างนี้ก็สำหรับท่านที่ประทับใจนะครับชีวิตของบัวเกี่ยงจากกลิ่นกาสลองนะครับก็ตอนนี้มีนวนิยายเรื่องนี้นะครับวิมานใหญ่บัวนะครับเป็นเรื่องเล่าของบัวเกี่ยงนะฮะแบบเต็มๆเลยตั้งแต่มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จนได้เจอคนที่เกี่ยวข้องในกลิ่นกาสลองเนี้ยกลับชาติมาเกิดในภพชาติใหม่แล้วก็จะได้เห็นตัวที่มาของตัวละครในกลิ่นกาสลองเนี้ยในวัยเด็กอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ในแง่ของทางด้านประวัติศาสตร์นะครับก็จะเห็นภูมิหลังของระบบสาธารณสุขไทยว่ามีการก่อสร้างมาเป็นยังไงพัฒนาการมาอย่างไรครับผมก็ซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำวางแผนแล้วครับผมร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์ไปที่สำนักพิมพ์แสงดาวได้ครับผมได้นะก็ฝากไปด้วยวิมานใหญ่บัวครับมีแนวโน้มจะมีใครจองไปทำละครอะไรหรือยังตอนนี้ทั้งวิมานใหญ่บัวและฟลอเฟิงฟ้ามีผู้จัดดูอยู่แต่ก็เป็นความลับไม่ก่อนยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องบอกว่าวิมานใหญ่บัวเนี่ยดูมาแล้วรายหนึ่งดูมาแล้วเจ้าหนึ่งแล้วก็เขาก็ยังไม่พร้อมก็แต่ว่าตอนนี้ทั้งสองเรื่องนี้มีต่อได้เนี่ยได้เห็นมาเป็นอีกรูปแบบนึงเป็นละครใช่ครับผมใช่อาจจะฟอร์เฟิร์นค้าก่อนก็ได้หรือว่าอันนี้ก่อนก็ได้ก็อันไหนก่อนก็ได้ครับหรือว่าถ้ายังไม่เป็นละครก็เอาหนังสือไปอ่านจินตนาการเองก่อนได้ทีนี้มาถึงเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่ากำลังเขียนอยู่นะอยู่ในกระบวนการผลิตที่เตรียมจะออกมาแนวไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับก็จะมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่เขียนจบแล้วเผยแพร่จบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการรวมเล่มนะครับอ่านเอาที่เผยแพร่ในครับผมงานของเนียรปาตีนะครับจะเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์อ่านเอานะครับก็ที่เดียวครับผมชื่อเรื่องชื่อเรื่องที่ลงแล้วจบแล้วคือเรื่องมาลัยใบพลึกครับผมซึ่งมาลัยใบพลึกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่รักชายรักชายแล้วตัวละครแวดล้อมก็เป็นกลุ่มชายรักชายหมดเลยก็คือปัจจุบันกันวายอ่ะเอาตรงๆก็วายไหมคืนเอาเป็นว่าถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็วายก็ได้แต่ถามว่ามันคือวายไหมมันไม่ได้เป็นกลุ่มซีรีส์วายนะครับแต่ว่าก็เป็นพูดถึงว่านิยายที่พูดถึงชีวิตของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในยุคปัจจุบันนี้จริงครับซึ่งก็บางฉากบางซีนก็
ก็แซบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ลงในเว็บไซต์ไอเอาซึ่งทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีแฟนนิยายอ่านเยอะเนาะมีฟีดแบคแฟนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงหลายคนก็แบบมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยรู้จักสิ่งนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโลกอีกหลายมุมที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งนี้ก็มีนะครับรวมไปถึงอาจจะไม่เคยได้รู้จักวิธีคิดของคนกลุ่มนี้มาก่อนพอมาอ่านอะไรไปพลุกเนี่ยก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แหละแต่อาจจะที่ได้แน่ๆคือได้เห็นโลกอีกมุมหนึ่งที่คืออยากให้ผู้อ่านเปิดกว้างด้วยที่มันมีอยู่ซึ่งจริงแล้วเลือกแยะตอนที่เขียนและจะเผยแพร่เนี่ยผมแอบกังวลใจว่าเขาจะรับได้ไหมแฟนเก่าเราจะเป็นด้วยก็คือทั้งแฟนยายของยาละปาตีเองนักอ่านทั่วไปเพราะว่าต้องว่าตั้งแต่กิ่งการสลองมาเนี่ยคนที่ติดตามอ่านงานของยาละปาตีเนี่ยก็จะคิดว่าก็จะรับรู้รับทราบว่าจะประมาณนี้อ่านด้วยภาษาจะประมาณนี้โครงเรื่องจะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงเรื่องนี้ก็ฉีกของแต่เรื่องนี้ก็แบบออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาขนาดนี้แล้วก็บางคำพูดนะบางประโยคสนทนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกโลกนึงนะก็เลยก็ยังลังเลแต่ก็เราทำแล้วเราก็มีเจตนาดีในการที่จะเผยแพร่น้องไม่ใช่เขียนเอามันว่ากันเถอะนะครับก็เผยแพร่ออกไปแล้วก็พอได้รับฟีดแบ็กมาแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่คนอ่านเนี่ยเขายอมรับได้เพราะว่าเอาจริงว่าเราไม่ได้เขียนเพื่อขายฉาก NC หรืออะไรเราเขียนเพื่อให้เข้าใจสังคมของความเป็นจริงในสังคมใช่ใช่เพราะว่าตอนที่คิดจะเขียนเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากที่เราก็อ่านงานนิยายในกลุ่มนี้มาก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือเรื่องประตูที่ปิดตายของคุณกฤษณาสุขสินรูปทองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บัลลังก์ใยบัวนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เป็นซีรีส์แบบชายรักชายก็คือเรื่องของชุดของคุณวิรวัฒน์กนกนุเคราะห์ซากดอกไม้ได้สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก่อนที่จะเขียนอะไรไปพลึกเนี่ยผมอ่านทวนเรื่องกลุ่มเนี้ยอีกหนึ่งรอบเราก็จะเห็นว่าหลายอย่างอ่ะมันเอาไปแล้วมันไม่คิดแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป้าว่าอะไรใบพลึกเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่บอกเป็นหมุดหมายณปี2565ว่าสังคมชีวิตของกลุ่มคนละเพศเดียวกันเนี่ยเขาเป็นแบบนี้การพบเจอกันการจีบกันการขัดแย้งกันก็คือทันสมัยก็คือเป็นมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่คือด้วยเรียกอะไรอ่ะด้วยความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่ว่าวิธีการหรือรูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมอันนี้ก็ต้องรอออกจากกรุ๊ปใช่ไหมถ้าอย่างนี้ต้องเป็นไปอยู่กับกรุ๊ปเล่มนี้ก็ยังพิมพ์กระแสดาวอยู่อ๋อยังเป็นกระแสดาวแต่ว่าไปเผยแพร่ที่อ่านเอาเผยแพร่ที่อ่านเอาเว็บไซต์อ่านเอาน่ารักมากของคุณหมอพงศกรนะครับก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการรวมเล่มก็คาดว่าปลายปีดีหรือว่าต้นปีหน้าปีใหม่เลยใช่ก็ถือว่าเรื่องนี้ออกมาเป็นของปีใหม่ให้แฟนคลับด้วยใช่ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็กลับมาแนวถนัดของตัวเองนะครับก็คือแนวพีเรียดเรื่องนี้ก็เขียนได้ประมาณหนึ่งละแล้วก็เตรียมเผยแพร่ที่อ่านเอานะครับก็จะให้ลงอ่านเป็นตอนๆที่เว็บไซต์อ่านเอาชื่อเรื่องเวียงวนาลัยเวียงวนาลัยครับผมฉากจังหวัดไหนเนี่ยเหนือแน่เวียงคือเวียงวนาลัยเนี่ยด้วยโครงเรื่องทั้งหมดจะพูดถึงชีวิตของหนุ่มอังกฤษที่เดินทางมาทำสัมปทานป่าไม้ในประเทศไทยซึ่งก็คือส่วนภาคเหนือนะครับซึ่งอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าอาณานิคมที่อินเดียแล้วก็บูมาเมียนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องนี้ก็อาจจะมีความยาวนิดนึงแล้วก็จะเป็นการเล่าเรื่องของ
หนุ่มอังกฤษคนนี้ที่เดินทางผจญภัยจากอังกฤษเข้าอินเดียไปเบอร์มาแล้วก็มาทำไม้อยู่ที่ภาคเหนือของไทยแล้วก็มาเจอสาวเหนือนี่แหละแต่ว่าระหว่างทางก็จะเจออะไรเยอะมากนะครับก็เป็นพิเรียดแนวถนัดแล้วก็พื้นถิ่นภาคเหนือใช่ใช่เพราะว่าก็เหมือนตัวเองก็ตั้งธงไว้เหมือนกันว่าเราก็ไหนๆก็เราเป็นคนเหนือแล้วเราเข้าใจเรื่องของสังคมวัฒนธรรมภาษาของที่นี่พอสมควรบางเรื่องที่เราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราอยู่ใกล้แหล่งข้อมูล อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือเนี่ยหาง่ายมากในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นก็ตรงพื้นที่นี้ละกันนะครับก็เลย เคยคุยกับน้องที่สนิทกันเล่นๆนะครับว่านิยายของยาลปาตีนะไล่เอาเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเขียนให้ครบจังหวัดภาคเหนือ อย่างกินกาสลองเนี่ยก็เป็นเชียงใหม่เชียงใหม่วิมานใหญ่บัวเนี่ยวิมานใหญ่บัวเชียงรายเชียงรายพอมาเวียงวนาลัยเนี่ยเราก็จะมีอังกฤษอินเดียเมียนมาแล้วก็สองแถวนั้นตากพอมาเข้าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีตากแต่หลักๆเนี่ยลำปางเวียงละกอนก็ถือว่าตอนนี้กำลังออนแอร์ก็คือบอกก็คือกำลังลงเป็นตอนๆอยู่ในฮันเอากำลังจะลงกำลังจะลงคิดว่าภายในเดือนหน้าเนี้ยตอนแรกน่าจะเริ่มได้ก็คือหมดงานตั้งแต่นี้แล้วก็เริ่มไปพฤศจิกายนก็เริ่มลงแต่ว่าเขียนนี่ก็คือไปถึงเขียนไปล่วงหน้าแล้วล่วงหน้าแล้วเกินครึ่งเรื่องมาแล้วยังแต่ว่าด้วยโครงเรื่องทั้งหมดเนี่ยจบแล้วจบแล้วก็คือวางพร้อมกันแล้วก็ใช่ก็คือตัวทางตัวโครงเรื่องตัวข้อมูลแบ็กอัพทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมก็เลยเขียนแต่แค่ขั้นตอนการเขียนก็ถือว่าโอเคก็รอติดตามนะเรื่องถนัดตรงนี้ก็มีคนเข้ามาชมก็ยังมีอาจารย์พิภพยังดูอยู่อาจารย์พิภพเป็นเนี่ยที่บอกจ่ายภาพอาจารย์เขาก็จ่ายภาพเหมือนกันทีนี้ก็คุยกันก่อนที่จะจากอาจารย์จะมีฝากอะไรไหมถึงผู้ชมถึงอะไรผมจริงๆผมอยากจะให้ฝากเรื่องการอ่านนะครับครับผมคือเด็กคืออาจารย์เนี่ยสอนเยาวชนสอนนักศึกษาเนี่ยคืออาจารย์ก็จะเห็นคือรุ่นเราเนี่ยเราอ่านอย่างที่บอกที่อาจารย์เล่ามาอ่านวรรณคดีมาอ่านนวนิยายมาอ่านความรู้อะไรต่างๆเด็กสมัยใหม่เนี่ยอ่านหนังสือไหมแล้วเขาทำอะไรบ้างแล้วอยากให้เขาอ่านเนี่ยครับทำยังไงดีบ้างครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าวัฒนธรรมการอ่านมันไม่ได้หายไปนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับต่อให้เขามีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นแต่เขาก็อ่านอย่างรุ่นเราอ่านจากหนังสือแต่รุ่นเขาก็อ่านจากหน้าจอนะครับคือมันแค่รูปแบบการอ่านที่แตกต่างกันไปแต่ว่าวัฒนธรรมการอ่านผมเชื่อว่ามันยังมีอยู่ทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเลือกอ่านอะไรมากกว่ามากกว่าว่าเราอ่านหรือไม่เลือกอ่านอะไรนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเหมือนอย่างตอนนี้เราอาจจะมองภาพรวมว่าเจเนเรชันใหม่อาจจะมีสมาธิที่สั้นลงอะไรเงี้ยหรือว่าอ่านแล้วเชื่อมโยงไม่ได้ก็คิดว่าทุกคนอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับก็อาจจะ อยากจะให้แบบจากที่เราเคยอ่านเนี้ยลองอ่านแบบยาวขึ้นลองอ่านแบบมากขึ้นนะครับแล้วก็จากเนื้อหาที่ง่ายๆก็ลองขยับไปเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นก็คือตามวัยขึ้นใช่ใช่ใช่ให้มันซับซ้อนขึ้นใช่ครับผมซึ่งการที่เราพัฒนาขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มสกิลในการเชื่อมโยงข้อมูลของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆใช่ค้นหาข้อมูลต่างๆครับใช่ทุกอย่างมันหาได้ใช่อันนึงที่อยากจะฝากไว้สำหรับนักอ่านในปัจจุบันก็คือว่าเราอย่าเชื่อข้อมูลเพียงแค่ชุดเดียวจากที่เราเจอที่เราอ่านนะครับอ่านอันนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเชื่อประมาณนึงแต่ว่าหาข้อมูลอื่นๆที่เป็นเรื่องเดียวกันจากแหล่งอื่นเนี่ยต่อยอดดูไปด้วยเราอาจจะเจอจุดบางจุดที่ขัดแย้งกันจุดบางจุดที่มันคล้ายกันแล้วเราก็ถึงถ้าเราเจอจุดนั้นแล้วอ่ะมันจะพัฒนาไปสู่สเต็ปของการวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของเราเองว่า
สิ่งไหนชุดไหนน่าเชื่อถือได้มากกว่ากันถูกต้องแล้วบางครั้งพอเราค้นหาเราอาจจะเจออะไรดีๆในชีวิตก็ได้ใช่ใช่ไหมที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับมีใครอยากจะถามอะไรอาจารย์มากไหมเพราะว่าก่อนที่จะปิดเราคุยกันมาก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับณวันนี้วันนี้ผมเพิ่งมาเชียงใหม่คล้ายกรุงเทพไปทุกทีแล้วก็เชียงใหม่ก็ยังเป็นเมืองที่น่ารักและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วกลิ่นดอกแกสลองบานแล้วนะครับหอมมากก็เชิญชวนคนมามาชมใหม่มาชมมาสัมผัสกลิ่นแกสลองที่เชียงใหม่ได้นะครับยังตอนนี้ก็มาตรการอะไรต่างๆก็คลายลงไปเยอะแล้วก็เรียกว่ากลับมาสู่ปกติได้แล้วแหละก็มาไหว้พระได้มาเที่ยวดอยมาไหว้พระมาแอลหาอีนายแกสลองได้ไปแอลวัดต้นเกวนที่ถ่ายทำได้คือผมได้มาอาจารย์ให้รายชื่อวัดมาเพียบเลยลำปางด้วยเชียงใหม่ด้วยลำปางลำพูนด้วยมาเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นไปไหว้พระธาตุฮริพุนชัยเขากำลังมีเทศกาลติดโคมแสงดวงโอ้แล้วก็แสงดวงแล้วก็ตอนนี้เปิดไฟใช่ค่ำสวยมากเป็นพื้นสีเดี๋ยวต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะมีประเพณียี่เป็งวันที่9ซึ่งยี่เป็งเชียงใหม่นี่ก็ถ้ามีโอกาสนี้อยากเชิญจริงเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา 2-3 ปีมาเนี้ยไม่มีขบวนแห่เนาะไม่มีขบวนแห่ไม่มีการจัดงานแต่ว่ารถขบวนจะทงจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะไปตั้งแสดงนิ่งๆไว้ตามมุมเมืองต่างๆของเชียงใหม่แต่ปีนี้กลับมาเป็นขบวนละก็จะเห็นทั้งรถกระทงสวยงามทั้งตัวขบวนศิลปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเหมือนเดิมใครอยากลงทะเลเหนืออยากมาเหนือก็ช่วงนี้ได้เลยใครก็เข้าไปปีเทศกาลอาจารย์นี่ฝากหนังสือฝากอะไรทีแม่ก่อนจะจากน่าจะไม่มีใครฝากคำถามนะครับแต่ว่ามีคนรับชมอาจารย์วรยาวิรัตสอนชมอยู่ตลอดขอบคุณมากครับอาจารย์ติดตามคอนเทนต์ผมตลอดผมมีอาจารย์มากดไลค์ตลอดได้นะครับก็ฝากผลงานของยลปาตินะฮะเล่มใหม่หาซื้อได้ยังหาซื้อได้หมดทุกอย่างทั้งที่บ้านวรรณกรรมแล้วก็ที่สำนักพิมพ์แสงดาวแล้วที่บ้านวรรณกรรมยังมีเหลือขายอยู่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมก็ไปดูทางก็ตอนนี้ก็ผลงานของยลปาติฉบับรวมเล่มทุกเล่มนะครับก็ซื้อได้ที่สำนักพิมพ์แสงดาวส่วนฉบับออนไลน์ฉบับออนไลน์ก็เข้าไปที่แสงดาวที่เว็บที่เป็นอีบุ๊กถ้าเป็นอีบุ๊กถ้าเป็นอีบุ๊กก็เข้าไปที่เม็ดนะครับก็มีทุกเรื่องนะครับก็ราคาก็จะถูกกว่าที่เป็นฉบับรวมเล่มจบครับผมส่วนใครอยากอ่านนวนิยายออนไลน์ใช่ถ้าอยากที่มันเป็นตอนครับผมความรู้สึกเหมือนอ่านนิตยสารสมัยก่อนที่ลงเรื่องไปก่อนชอบไปที่อ่านเอาอ่านเอาเว็บไซต์อ่านเอาของคุณหมอพงศกรนะครับก็ก่อนจากก็อ๋อมีแล้วมีจริงๆแล้วมีนี่อีกหลายเล่มแต่ว่าของกรุ๊ปเขาทำใช่ไหมของอ่านเอาทำอ่านอัญมณีของกรุ๊ปนะครับก็เล่มนี้ก็จะเป็นรวมเรื่องสั้นจาก12นักเขียนอ่านเอานะครับก็เป็นเล่มที่3ละเป็นรวมเรื่องสั้นเล่มที่3เล่มแรกคืออ่านโอชานะครับแล้วก็เล่มที่สองคือในสวนอักษรเป็นเรื่องตีมดอกไม้เล่มแรกตีมอาหารเล่มนี้ก็จะเป็นตีมอัญมณีกับราศีนะครับซึ่งก็จะรวมผลงานของนักเขียนทั้ง12ท่านในนี้ก็จะมีเนี่ยนะครับนาคเฮลาปริยนันทนากฤษณาโศกสินเนี่ยละปาตีหมอกหมู่เมืองกิ่งฉัตรปิยพรศักเกษมนะครับพงศกรการตินภัทรโสภีพันนารายณ์แล้วก็อาจารย์ฟารุตใช่เห็นบอกว่าเหลือไม่เยอะใครสนใจต้องรีบสั่งต้องบอกว่าล่าสุดตอนนี้เมื่อเช้าที่เพจกรุ๊ปโพสต์ในงานหนังสือเหลือ5เล่มเหลือ5เล่มคือจริงๆวันแรกงานหนังสือผมไปไลฟ์สดเจออาจารย์ปิยพรท่านยังบอกยังเหลืออยู่ก็ของทำเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เหลือ5เล่มใครที่ซื้อที่งานสัปดาห์หนังสือเนี่ยจะได้ลายเซ็นของเนลปาตีไปด้วยบางเล่มอาจจะมีลายเซ็นของบอกมุมเมืองเพิ่มเข้าไปเล่มนี้ก็จะมีลายเซ็นคือเห็นบอกอาจารย์จะมีลายเซ็นทุกครบทุกท่านทุกท่านบอกว่าไม่พิมพ์แล้วด้วยนะไม่พิมพ์แล้วครับพิมพ์ครั้งเดียวได้ก็ต้องลองดูว่ายังมีไหมเห็นบอกมีอยู่5เล่มเดี๋ยวจบไลฟ์ผมก็ไปที่กรุ๊ปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าซื้อฉบับเล่มไม่ได้แล้วก็ซื้อออนไลน์ได้ออนไลน์ครับผมที่เม็ดก็โหลดได้เลยครับเขาอาจารย์เขาคุยว่าสนุก
ทุกตอนสนุกทุกเรื่องแล้วก็เป็น12เรื่อง12แนวที่ไม่ซ้ำใช่เป็นคือถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีแล้วจะต้องแบบอาถรรพ์อัญมณี12เรื่องเนี่ยไม่จริงเลยมีโป่งขามไหมเมื่อวานผมได้เจอโป่งขามที่ลำปางได้ครับก็ก่อนจากนะครับก่อนจากกันวันนี้ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์ทิจิตนะครับในฐานะนามปากกาเนื้อปาตีนะครับขอบพระคุณนะครับให้โอกาสผมมาสัมภาษณ์มาพูดในวันนี้นะครับสำหรับท่านชมอยู่นะครับผมทำเว็บไซต์ผมทำแฟนเพจนะครับวรรณกรรมรีวิวโดยอาคุณกล่องขึ้นมาเพื่อตั้งใจนำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับในแวดวงวรรณกรรมนะครับแวดวงหนังสือรวมถึงเรื่องการอ่านการเขียนการแปลวันนี้หวังว่าใครที่สนใจเขียนนวนิยายน่าจะได้ประโยชน์นะครับอย่างน้อยก็คือได้เทคนิคแหละจากคุณเนี่ยรับปฏิไปแล้วนะครับยังไงโอกาสหน้าถ้าเกิดมีไปทักทายนักเขียนท่านไหนหรือว่าไปสัมภาษณ์ไปทำคอนเทนต์อะไรอีกก็ฝากติดตามล่วงหน้าด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เราลาท่านผู้ชมเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ